นี่ครับวันนี้เราก็ได้พัดลม MIMO DL16 มาแล้วนะครับหรือว่าจะเรียกว่า MIMO DL16 ก็ได้นะก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวใหม่เลยนะครับอันนี้ผมก็ได้มานะครับราคา490 บาทก็ถ้าใครจะซื้อตามเนี่ยไปซื้อได้เลยนะครับผมแปะลิงก์มาให้แล้วนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับจากที่ผมดูในสเปคนะก็เดี๋ยวลองมาแกะกล่องดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะมาฮึบนี่แกะออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวกล่องดันออกมาปึ๊บนี่ไม่มีอะไรแล้วนะนี่ครับในกล่องเนี่ยก็จะมีอันแรกเลยนะเป็นตัวสายชาร์จนะครับความยาวประมาณ 1.5 เมตรนะครับก็ค่อนข้างยาวเลยนะหรือว่ายาวประมาณ150เซนนะนี่ดูค่อนข้างยาวเลยนะครับแล้วก็เป็นหัว Type A to Type C แบบนี้นะครับนี่เท่ๆเลยนะครับเป็นสีม่วงด้วยนะตรงนี้ตัวสายเนี่ยก็เป็นเส้นสีแดงๆอย่างนี้นะครับคุณภาพก็พอใช้ได้นะครับสายตัวนี้นะต่อมาเนี่ยเป็นคู่มือนะครับตัวนี้เป็น DL16 นะครับนี่คู่มือก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับผมเป็นภาษาจีนนะครับด้านนี้แต่ถ้าด้านนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีการบอกรายละเอียดต่างๆนะว่าตรงไหนคืออะไรอะไรยังไงนะครับมีมาให้หมดเลยนะตรงนี้เราก็ปิดไปเลยนะครับอันนี้เราไม่ใช้กันนะมาดูตัวพัดลมเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับตัวพัดลมเนี่ยก็จะใส่ถุงมาอย่างนี้เลยเราก็ดึงออกมาปึ๊บจริงๆเนี่ยผมแอบแกะไปแล้วนะรอบหนึ่งนะครับมันเลยเป็นอย่างนี้นะลอกแผ่นอันนี้ออกก่อนนะครับถ้าจะใช้งานเนี่ยนี่ครับปึ๊บแผ่นอันนี้เราก็ทิ้งไม่ได้เลยนะครับนี่อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวพัดลมนะครับผมซึ่งตัวพัดลมเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับดีไซน์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะนี่ตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดต่างๆนะแล้วก็อันนี้เป็นช่องจ่ายไฟนะครับนี่จ่ายไฟเข้าตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบกำลังไฟนะครับจากตัวเก่าๆดูนะนี่อย่างเช่นตัวนี้เป็น MIMO 01นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น06นะครับเป็น DL หมดเลยนะ DL 06 DL 01แล้วก็ DL 16นะครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยไฟเข้า6วัตต์นะครับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยก็มีไฟแค่จุดเดียวนะนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัว01นะครับไฟเข้าประมาณ6วัตต์นะผมถอดนะครับอันเนี้ยเย็นค่อนข้างเร็วเลยนะดูดิไอ้น้ำเกาะแล้วนะครับมาดูตัวต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยเป็น DL 06นะครับตัวนี้นี่ผมซื้อมาก่อนตัว DL 01อีกนะลองเสียบดูครับปึ๊บนี่ครับตัวนี้เนี่ยจะมีไฟด้วยนะครับตรงใบพัดลมนี่สังเกตนะครับไฟเข้าประมาณ8วัตต์นะครับเกือบ10วัตต์เลยนะครับไฟเข้าตรงนี้นะแล้วก็ไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะประมาณนี้นะครับไฟเข้าประมาณ8วัตต์นะครับแล้วก็เย็นค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะนี่ซึ่งตัวที่ผมพูดไปเนี่ยมันราคาประมาณ 200-300 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับ500กว่าบาทนะเป็นยังไงลองเสียบดูนะครับตัวนี้เนี่ยสเปคบอกไปว่าไฟเข้า27วัตต์นะครับรับไฟได้สูงสุด27วัตต์เลยนะครับผมก็เลยซื้อมานะเพราะว่ามันเยอะดีนะครับเดี๋ยวลองดูเสียบเข้าไปครับปึ๊บนี่ครับ1อันนี้ครับมันเลยขึ้นแค่1นะเราต้องกดเปิดด้วยนะครับปึ๊บนี่28 27เป๊ะมากนะครับอันนี้มีตัวเลขบอกด้วยนะครับตรงนี้ลองกดอีกทีนึงอันนี้เนี่ยจะเย็นขึ้นอีกนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นโหมด AI นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับอันนี้ AI เนี่ยมันก็จะปรับเองนะดูดินี่ครับระบบมันก็จะปรับให้เลยนะไฟก็จะกินไม่เท่ากันนะครับไม่สม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็จะปรับตามอุณหภูมิโทรศัพท์เรานะเวลามันร้อนเนี่ยมันก็อาจจะเร่งขึ้นมากๆนะครับกินไฟเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันเนี้ยไอ้น้ำจะไม่ค่อยเกาะนะครับนี่ดูจะไม่ค่อยเยอะเท่าตัวเมื่อกี้นะมาเดี๋ยวลองมาเทสดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้เทสกำลังไฟให้ดูแล้วนะไฟมันก็วิ่งอยู่ประมาณ5วัตต์8วัตต์อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่น MIMO รุ่นที่ผมมีนะแล้วก็ได้ลองเทสตัว DL16 ให้ดูนะครับว่าไฟมันก็วิ่ง20กว่าวัตต์เลยนะครับอันนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเทสความร้อนกันนะครับว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยอุณหภูมินะครับมันลดเท่าไหร่อะไรยังไงนะการเทสนะครับจะมีทั้ง3แบบนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเล่นแบบอัดหน้าจอนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่พัดลมนะครับก็จะเล่นให้ดูนะว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบที่ค่อนข้างร้อนเลยนะครับอันที่2นะครับก็คือเป็นการเล่นแบบอัดหน้าจอแล้วก็ใส่พัดลมเข้าไปด้วยนะครับจะดูว่ามันต่างจากอันแรกแค่ไหนอันที่3เนี่ยจะเล่นแบบไม่ได้อัดหน้าจอแล้วก็ใส่พัดลมเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลการเทสเนี่ยจะเป็นยังไงบอกไว้ก่อนเลยนะครับการตั้งค่าเนี่ยผมเปิดโหมด GT กราฟิกเกมนะครับเป็นสูงสุดเลยนะตั้งค่าประมาณนี้นะครับแล้วก็การอัดหน้าจอเนี่ยก็ปรับเป็นสูงสุดหมดเลยนะครับความละเอียดเป็น Full HD บิตเรทประมาณ16นะครับอะไรประมาณนี้นะก็ตั้งค่าเซตติ้งเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสอุณหภูมิให้ดูนะว่ามันได้เท่าไหร่นี่ครับอันนี้เราก็เทสแบบไม่มีพัดลมนะอัดหน้าจอมาด้วยนะครับเกือบ20 นาทีนะครับ20 นาทีนิดๆ นะตอนนี้ความร้อนเนี่ยก็ค่อนข้างร้อนเลยนะครับร้อนมือมากๆเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับเท่าไหร่48นะครับ 48.1.2 นะครับ.3 จุด4โอ้โห.5ขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
ประมาณนี้นะครับประมาณ48 49นะครับ 48.5 นะครับประมาณนี้นะสำหรับการเล่นแบบไม่ได้ใส่พัดลมนะครับแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูแบบที่ใส่พัดลมแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยนะครับว่าจะช่วยลดอุณหภูมิได้ไหมหรือว่าช่วยไม่ได้นะครับถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองแบบไม่อัดหน้าจอกันด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทสนะครับแบบอัดหน้าจอแล้วก็ใช้พัดลมไปด้วยนะครับตอนนี้20นาทีแล้วนะเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิดูนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่นี่ครับ47องศานะครับตอนนี้47 46องศานะครับเดี๋ยวไปดูแบบไม่อัดหน้าจอกันนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับอ่ะมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะจับเวลานะครับเล่น20นาทีนะเหมือนการทดสอบที่ผ่านมาเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเล่นแบบไม่อัดหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้พัดลมนะครับตามนี้เลยนะจะเล่นไป20นาทีนะครับแล้วก็อันก่อนหน้านะครับที่เราได้เทสแบบทั้งไม่ได้ใส่พัดลมนะครับแล้วก็ใส่พัดลมแล้วก็อัดหน้าจอนะอันนี้เป็นแบบใส่พัดลมแล้วก็ไม่ได้อัดหน้าจอนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอ่ะการตั้งค่านะครับผมตั้งเป็นเหมือนเดิมหมดเลยนะเนี่ยตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับสัก20นาทีเดี๋ยวมาลองวัดอุณหภูมิตอนสุดท้ายกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้จริงไหมนะครับแล้วก็รุ่นที่มันไม่ได้ร้อนขนาดนี้อุณหภูมิมันก็จะยิ่งลดเข้าไปอีกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างร้อนนะครับสังเกตเลยนะครับเวลาที่เราไม่ได้อัดหน้าจอเนี่ย FPS มันจะนิ่งมากนะครับอันนี้คือปรับสุดนะครับเปิดการตั้งค่าให้ดูกันอีกสัก1รอบนะวันแรกก็เทสไปนะครับ40นาทีนะเกือบ1ชั่วโมงนะครับถ้าใครอยากซื้อพัดลมตัวนี้นะครับก็รีบไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าของเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าผมลองสอบถามทางร้านดูนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เพื่อนๆน่าจะสนใจกันนะเพราะว่าเรื่องของสเปคเรื่องอะไรเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่เสียงเนี่ยก็อาจจะดังไปสักนิดนึงนะเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาบอกทั้งข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆกันนะครับนี่ครับตอนนี้เนี่ยเราเล่นมาทั้งหมด20นาทีแล้วนะก็ใกล้เคียงกับเวลาที่ได้เทสไปเลยนะครับเดี๋ยวลองมาวัดอุณหภูมิดูกันนะว่าได้เท่าไหร่นี่ครับอันนี้เป็นผลการวัดอุณหภูมินะครับได้เท่าไหร่ปึ๊บอุ้ยตัวเลขดีเลยนะเนี่ย41เองนะครับดูอุณหภูมิต่างกันเยอะมากๆนะต่างกันประมาณ 5-6 องศาเลยนะครับดูดิ41องศาเองคือมันร้อนช้ามากๆนะครับตัวนี้เนี่ยดูดิเล่นมา20นาทีนะครับความต่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าหน้าจอเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับแบบไม่ใส่พัดลมเลยนะครับอันนั้นน่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทำอุณหภูมิได้ดีเลยนะใน20นาทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับเอาเป็นข้อดีไปก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อดีก็คือเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับเวลาใส่เราก็ใส่อย่างนี้แล้วก็ปึ๊บดึงออกมาเนี่ยมันดึงง่ายมากๆนะครับเนี่ยมันสะดวกนะครับเวลาเราใส่นะเนี่ยมันดึงแล้วก็เกี่ยวเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บนี่อ่ะใส่ใหม่นะเวลาผมใส่เนี่ยก็ใส่อย่างนี้ปึ๊บก็ดึงปึ๊บแค่นี้เองนะครับใส่ได้เลยนะเดี๋ยวลองใส่กับตัวมีโม06ดูนะครับอ่ะตัวนี้ก็ใส่ปึ๊บนี่ตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้แรงง้างนิดนึงนะเนี่ยก็ต้องค่อยๆปล่อยนะครับเพราะว่าปล่อยแรงเนี่ยมันน่าจะดีดได้เลยนะครับดูดิมันต้องใช้แรงง้างนิดนึงนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะลื่นๆเลยนะเนี่ยนี่ตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บมันจะเหนียวๆหน่อยนะครับมันจะแน่นๆนะอ่ะต่อมานะครับการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับลดอุณหภูมิมาได้เยอะเลยนะแต่ถ้าใส่ไปแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยสำหรับ Realme ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้ต่างนะมันต่างประมาณ1องศาเองนะแต่ถ้าไม่ได้อัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยเล่นได้แบบยาวๆเลยนะครับเสียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างดังไหมก็ดังในระดับนึงเลยนะครับก็สังเกตนะครับตอนที่ผมพูดเนี่ยเสียงพัดลมมันก็เข้าไมค์ไปบ้างอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะแต่ถ้าใครรับได้เนี่ยก็โอเคเลยนะครับต่อมานะครับข้อเสียอันนึงนะคือไฟเนี่ยปรับไม่ได้นะครับไม่มีอะไรมาให้ปรับไฟนะไฟมันก็จะเปลี่ยนเองนะครับตามที่มันตั้งค่าไว้นะครับอันนี้
แถมให้การนึงนะครับข้อเสียก็คือตัวนี้เนี่ยไม่มีซอฟต์แวร์มาให้ปรับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีข้อเสียนะครับโดยรวมเนี่ยโคตรดีนะครับดีมากๆเลยนะรับไฟได้สูงสุด27วัตต์แต่ใช้งานจริงเนี่ยวิ่งประมาณ 24-25 วัตต์นะครับไฟเข้าประมาณนี้นะจากตัวสายชาร์จที่ผมวัดได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจพัดลม Mimo DL16 ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะเอาสายตัวนี้ไปด้วยก็ได้นะนี่ตัวนี้นะครับมันเป็นสายบอกวัตต์นะครับบอกวัตต์เป็นแบบ PD นะเนี่ยลองเสียบดูปึ๊บนี่นี่เป็นเลข1อยู่นะครับกล้องเนี่ยมันอาจจะเป็นกระพริบนะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่กระพริบนะครับกดเปิดไว้ก่อนนะครับ1ทีนี่เสียงอะไรต่างๆก็จะเข้านะครับเนี่ยมันวิ่ง27วัตต์นะแล้วก็มันก็จะลดลงเหลืออยู่ประมาณ24 25นะครับประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้พิกัดด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับราคา490กว่าบาทนะครับ490นะครับค่าส่งรวมค่าส่งกดโค้ดส่งฟรีก็เหลือ490นะครับคุ้มๆเลยนะครับตัวนี้ไปหาจัดกันได้นะครับโอเคครับไปนะครับ